อบกินเงาะแต่กลัวคนเงาะก็เลยจัดการให้แล้วครับสำหรับวันนี้ค่ะกอง Dare to Love ให้หลักพิพากษาค่ะก็พวกเรานักแสดงรวมถึงผู้จัดแล้วก็ทีมงานเราก็รวบรวมปัจจัย เรียกว่าปัจจัยเลยมาทำบุญ ค่ะก็รวบรวมเงินแล้วก็ไปเหมาเงาะจากทางภาคใต้ค่ะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำส่งมูลนิธิต่อไปค่ะใช่ครับเราต้องขอบคุณเงาะเลยนะที่ทำให้มันมีกระแสมีไวรัลต่างๆค่ะและทีเนี้ยแบบว่าเห็นข่าวว่าเงาะราคาลงเบลก็เลยชวนพี่ต้นมาพี่ต้นเรามาทำกันไหมมันเข้ากับละครเราด้วยพี่ต้นก็เซเยสทันทีค่ะก็อันนี้อยากจะเป็นแบบส่วนหนึ่งเล็กๆเนาะที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะก็ได้ช่วยเหลือทั้งเกษตรกรด้วยแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับทุกคนครับผม